กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกๆท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมโจ๊ตเกมเมอร์นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม I The Horror Game นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นด่านโรงเรียนเป็นครั้งสุดท้ายกับสุนัขปีศาจนะครับหรือปีศาจที่เฝ้าอยู่ในโรงเรียนตามเงื่อนเองนะครับตอนนี้ผมขอเล่นในระดับง่ายก่อนนะครับโอเคไปเล่นกันเลยครับโอเค12ถุงนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็จะค่อยๆลูกของไปทีละห้องนะครับตอนนี้เนื้อก็เก็บไว้ก่อนนะครับนี่ตรงนี้ครับมีนี่ก็มีโอเคไม่มีก็แค่กดที่ซ่อนนะครับหรือถ้ามีโอกาสผมจะเอาเนื้อไปล่อมันนะครับตรงนี้มีเนื้อมาแล้วมันอยู่ไหนวะกดล่อมันมาก็แค่กดใช้เนื้อล่อมันนะครับโอเคมันยังไม่มานะครับถุงแล้วนะครับรอมันไปนะครับสักครู่หนึ่งเก็บมันไปแล้วนะครับโอเคเจอไอไม่มีของมันอยู่ชั้น2นะครับโอเคเดี๋ยวจะขึ้นชั้นบนแล้วนะครับทางออกไม่ได้อยู่ชั้นบนนะครับแต่อยู่ชั้นล่างนะครับมันอยู่นะโอเคมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับจะไปชั้นล่างเลยนะครับโอ้ยโอเคผ่านมาได้นะครับขอเล่นระดับง่ายก่อนนะครับโอเคตอนนี้ถุงเหลืออีก4ถุงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะผ่านละนี่ครับทางออกอยู่นี่น้องๆก็ช่วยจำกันด้วยนะครับเหลืออีกถุงเดียวนะครับอีกทีเดียวก็จะผ่านละโอเคหมดแล้วครับโอเคครับผ่านแล้วนะครับ2เหรียญโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเล่นลูกด่านลูกเรียนกับกู๊ดบอยนะครับต้องขอเป็นระดับง่ายก่อนนะครับว่าเดี๋ยวระดับปานกลางเดี๋ยวค่อยไปเล่นในคราวหน้านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมโจ๊ตเกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ